たなる女王の誕生です。エルサ女王、私に近づかないで。エルサ姉さん。ถึงแม้ว่าในอันดับ1และ2ของตารางบ็อกซ์ออฟฟิศแดนประดิษฐ์จะยังคงถูกครอบครองโดย2หนังฟอร์มใหญ่จากฝั่งฮอลลีวูดทั้ง Frozen ที่ฉายมาเป็นสัปดาห์ที่12แล้วในญี่ปุ่นรวมไปถึง X-Men Days of Future Past แต่ว่าหนังของเจ้าถิ่นที่ถือว่าเปิดตัววีคเอนด์ล่าสุดได้แบบไม่ขี้เหร่ในอันดับ3ของตารางในสัปดาห์สิ้นเดือนพฤษภาคมเข้าต้นเดือนมิถุนายนก็คือผลงานเรื่อง Monsters บอกเล่าเรื่องราวชายผู้มีความสามารถพิเศษสามารถจะควบคุมมนุษย์คนอื่นได้เพียงแค่การจับจ้องสายตาของเขาเท่านั้นเป็นที่มาให้เขาคนนี้ได้สังหารพ่อผู้นิยมใช้ความรุนแรงของตัวเองและก็ถูกทอดทิ้งโดยแม่ของตัวเองด้วยจะเป็นอย่างไรเมื่อหนุ่มตาพิฆาตคนนี้เขาต้องมาปะทะเข้ากับหนุ่มกำพร้าสู้ชีวิตซึ่งถือเป็นมนุษย์คนเดียวที่สายตาทรงพลังของเขาไม่อาจจะควบคุมได้Monsters ไดฟูจิวาระทัสยะที่โด่งดังจากบทไลท์ในหนัง Death Note มาสวมบทเป็นหนุ่มตาพิฆาตร่วมด้วยอีกหนึ่งพระเอกเจ้าบทบาทนั่นคือทาคายุกิยามาดะจากหนังกันสึและโครซีโร่รวมทั้งนางเอกสาวซาโตมิอิชิฮาระจากหนังซาดะโกะ 3D ทั้ง2ภาค Monsters ชนโรงใน327โรงภาพยนตร์ในญี่ปุ่นเก็บเงินวีคเอนด์แรกไปได้กว่า194ล้านเยนหรือคิดเป็นประมาณ54ล้านบาทไทยซึ่งสำหรับผลงานหนังหนุ่มตาพิฆาตเรื่องนี้เชื่อว่าใครที่ยังติดอกติดใจพลังหยุดเวลาโดยโทมินจุนพระเอกจากดาวอื่นในซีรีส์เกาหลี You Who Came From The Star ได้เห็นตัวอย่างเรื่องนี้กันแล้วก็น่าจะสนอกสนใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวแหละあなたを許さない。おい、負け目だ。黙れ黙れ黙れ。死んでも殺す。